วันพฤหัสบดีที่8ธันวาคมขึ้น9ค่ำเดือนอ้ายปีวอกพุทธศักราช2559วันนี้คือวันธงชัยไว้4ข้อด้วยกันคือ1สัจจะ2ธรรมะ3ขันติ4จาคะธรรมะทั้ง4ข้อนี้เป็นหัวข้อธรรมและเป็นธรรมของคฤหัสถ์ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติสัจจะมีความจริงใจมีความจริงจังต่อกันมีความจริงใจต่อซึ่งกันและกันคนเราถ้ามีสัจจะต่อกันแล้ว
การประพฤติปฏิบัติก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะต้องผิดสัจจะเพราะว่ามีสัจจะสามารถที่จะเชื่อถือได้เคารพได้นี่เป็นธรรมของคฤหัสถ์ธรรมะคือความข่มใจเวลาการแสดงอะไรที่ไม่ปกติจิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่อ่อนบอบบางฉะนั้นต้องมีธรรมะไว้ในใจคือเรียกว่าไว้ข่มใจของเราถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นเราก็ข่มใจเอาไว้เรียกว่าไม่ให้แสดงออกถึงความโมหะเกิดขึ้น 3. ขันติความอดทนต้องมีความหนักแน่นในสิ่งต่างๆหนักแน่นในการทำงานต่างๆตากแดดความร้อนต่างๆเหล่านี้คือความหิวกระหายถ้าเราไม่มีคุณธรรมข้อนี้ไม่มีความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างย่อมทำให้เรานั้นพินาศหมดฉะนั้นความอดทนนั้นถือว่าเป็นความสำคัญของธรรมของคฤหัสถ์ธรรมต้องมีขันติคือความอดทนอดกั้นต่างๆจาคะคือการสละเสียสละการระบายออกในด้านจิตใจของเราจาคะตัวนี้แปลว่าเป็นจาคะภายในคือแปลว่าระบายออกระบายอารมณ์อารมณ์บูดอารมณ์เน่าที่หมักหมมเอาไว้ในจิตใจของเราความโกรธความริษยาต่างๆคือต้องระบายออกถ้าไม่ระบายออกแล้วก็จะเกิดการระเบิดนะระเบิดขึ้นก็ทำให้เรานั้นเดือดร้อนฉะนั้นธรรมของคฤหัสถ์ทั้ง4ข้อนี้ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเราต้องใส่ใจต้องประพฤติปฏิบัติ